เอาละสวัสดีท่านผู้ชมพบกับพี่อู๊ดในเกมมินิบล็อกคราฟต์ 3D นะฮะไม่ใช่มินิเวิลด์บล็อกอาร์ตนะฮะซึ่งเป็นเกมที่เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์คราฟต์เองอ่ะเรามาเล่นกันเลยเป็นเกมที่พี่อู๊ดบังคับยากมากๆอ่ะดูซิว่าครั้งที่แล้วเราทำอะไรไว้ครั้งที่แล้วก็คือเราจับปลาวาฬมา2ตัวโอ้โหไม่ก็ดปลาวาฬ2ตัวนะฮะนี่ๆสุดยอดไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันระหว่างถ้ามีปลาวาฬ2ตัวกับอะไรเดียสิงโต10ตัวดูซิว่าอะไรมันจะชนะดีไหมเออทดสอบเนาะก่อนจะทดสอบขอปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะหนีไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไงพี่อู๊ดบังคับยากมากๆเลยอันนี้คือเป็นเกมที่เล่นในมือถือนะแต่ว่าพี่อู๊ดโหลดมาเล่นในคอมก็เลยเอ้ยบังคับยังไงวะเนี่ยไม่ค่อยจะได้เลยนะโอเคนี่มันออกได้ป่ะสูงขนาดเนี้ยพี่อู๊ดคิดว่าออกได้อยู่มั้ยเดี๋ยวเราจะเอาสิงโต10ตัวนะฮะมาเจอกับปลาวาฬ2ตัวเนี้ยดูซิว่าสิงโตจะเอาชนะปลาวาฬ2ตัวได้หรือเปล่าหรือว่าปลาวาฬ2ตัวจะเอาชนะสิงโต10ตัวได้หรือเปล่าเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวมันจะหนีนะฮะสิงโตมันมีขาเฮ้ยเดี๋ยวนี่บังคับยากมากเลยอ่ะพอยังไหมมันหนีได้แน่นอนเลยนะฮะความสูงน่าจะ2บล็อกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเสือโคร่งอ่ะกระโดดได้สบายอยู่แล้วแต่สิงโตไม่น่าจะกระโดดสูงได้เท่ากับเสือโคร่งเสือดาวหรือว่าเสือจากั่วนะเฮ้ยผิดเลยบอกแล้วว่าพี่อุ๊ดเล่นค่อนข้างยากหน่อยนะอันนี้จริงๆมันเล่นในมือถือแต่ว่าโหลดมาเล่นในคอมโดยใช้ BlueStack ก็เลยบังคับไม่ค่อยจะชำนาญเท่าไหร่ไม่เหมือนเซิร์ฟเวอร์ครับซึ่งมันสามารถโหลดเล่นในคอมได้เลยนะมันบังคับได้มากๆเดี๋ยวขอปิดรูให้หมดก่อนการสิงโตมันออกนะท่านผู้ชมนี่ก่อนนะตรงไหนตรงไหนโอ้ปิดตรงนี้ไหมจะแค่ไปวะนี่ความสูงประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมรับรองมันกระโดดไม่ได้แน่ๆสิงโตมันกระโดดไม่สูงไม่เหมือนเสือโคร่งเออเอาเฮ้ยถอยไอ้ปลาวาฬตัวนี้มันจะมาอะไรตรงนี้เฮ้ยออกไปเอออยู่ในบ่อนั่นแหละอืมเออกระเถิบไปกระเถิบไปมันแค่ไปเปล่ากลัวมันจะอึดอัดเดี๋ยวต้องปิดให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวสิงโตออกได้อืมเออนี่อ่ะลองลุ้นซิว่าใครจะชนะระหว่างเสือกับปลาวาฬเพชฌฆาตหรือว่าวานออร์ก้านั่นเองอ้าวเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะเรียบร้อยแล้วโอ้โหปลาวาฬ2ตัวนะนี่ทันมุมไหนดีมุมกล้องมุมไหนดีมุมนี้ดีกว่าอ่ะคราวนี้เราไปดูไข่ของสิงโตเฮ้ยน้องๆครับโปรแกรมนี้มันมีโหมดที่เป็นเอาชีวิตรอดหรือเปล่าบางคนบอกว่ามีแต่ไม่รู้หาไม่เจออยู่ตรงไหนช่วยบอกหน่อยนี่ไลออนอยู่นี่เองนะฮะช่วยบอกหน่อยว่าโหมดที่เอาชีวิตรอดนั้นมันอยู่ตรงไหนนะช่วยบอกด้วยเอานะ10ตัวใช่ไหมเอาเลยนะ1เอ้าโยนต่อดิเฮ้ยขึ้นมาตัวเดียวเฮ้ยงงเดี๋ยวก่อนปรับเวลาก่อนมาทำมันโยนไม่ได้อะเฮ้ยว่าแล้วเล่นงงมากเลยอ๋อ3 4 5 6 7 810เอ้าครบแล้วเอ้าลุยเลยลุ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 ย
หน่อยจังหวะตื่นเต้นหน่อยโอ้โหมันไม่ทำอะไรกันเลยวะเอาลุยไหมลุยไหมลุยไหมใครจะลุยก่อนใครจะลุยก่อนใครจะลุยก่อนโอ้โหเอาแล้วนะสิงโต10ตัวเหล่าวานเพชรฆาต2ตัวโอ้โหสิงโตตายไป1แล้วท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหเอา2ตัวแล้วโอ้โหตายไป3แล้วใช่มั้ยอุ้ยตายไป3ตัวแล้วท่านผู้ชมฮะสิงโตตายไป3แล้วนี่ทั้งเนื้อทั้งหนังลอยมาเต็มเลยอ้าวเดี๋ยวจะกลายเป็นอาหารของเอาวานเพชรฆาตอีกเอาสิงโตมันกินกันเองเว้ยอ้าวพอได้เนื้อแล้วมันกินกันเองเอ้าลุยต่อลุยต่อท่านผู้ชมเอาหุยโถไม่น่าเลยไม่น่าเลยแถมอีกตัวหนึ่งสิงโต11ตัวเลยไม่เป็นไรครับดูซิว่ามันจะเอาไหวไหมกดผิดแน่ไม่น่าเลยเราเพิ่มเป็น11ตัวเลยนะฮะแต่ให้รู้ว่ามีสิงโต10ตัวก็แล้วกันต่อให้นะต่อเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหสิงโตตัวนี้ใจกล้ามากโอ้โหเฮ้ยปลาวานหนีเลยเว้ยโอ้โหปลาวานเลือดออกเอ้าสิงโตตายเฉยเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเอานะตอนนี้ก็โอ้โห11ตัวนะจริงๆแล้วมี11ตัวเพราะว่าเรากดผิดเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งฮะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสิงโตตัวนี้ใจกล้าเว้ยเอ้าหนีเลยอ้าวโดนกัดอีกอุ้ยวานเพชรฆาตมันเก่งจริงๆนะสิงโต11ตัวจัดการได้อย่างสบายเหลือ5ตัวเองตัวนี้เอ้าหมดไปครึ่งแล้วเอาไงต่อเอาไงต่อสิงโตอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมอย่าเสียชื่อเจ้าป่าเจ้าเขาสู้เลยสิงโตสู้สิสิงโตสู้สู้เหรอเอาแล้วเวลาก็ผ่านไปค่อนข้างพอสมควรแล้วเอาไงต่อจะสู้ไหมจะสู้ไหมสู้หน่อยนะสู้หน่อยโอ้โหอุตส่าห์เชิญมาตั้ง11ตัว แม่แถมอีกตัวหนึ่งตอนแรกมี10ตัวนะฮะกดพลาดไปเพิ่มมาอีกตัวเอ้ารวยเลยนี่ไงล่ะเอาแล้วเหลือ4ตัวลุยอีกนะตอนนี้วานเพชรฆาตกำจัดโอ้สิงโตไปทีละตัวตอนนี้เหลือแค่3ตัวนะจาก11ตัวว้าวว้าวมันสุดยอดจริงๆเจ้าวานเพชรฆาตโอ้โหเอานะตอนนี้เอาไงต่อวานเพชรฆาตเริ่มจะเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โห2ตัวกับ11ตัวนะโอ้โหแต่อาศัยตัวใหญ่กว่าแรงกัดเยอะกว่าสิงโตเอ้าวานเพชรฆาตไม่มีไข่นะท่านผู้ชมอันนี้ต้องหามาจากน้ำทะเลลึกเลยกว่าจะหามาได้โอ้โหอย่าเพิ่งตายนะวานเพชรฆาตอย่าเพิ่งตายนะจริงๆมันจะไม่ตายหรอกนะมันอาจจะเกยตื้นตายไม่โดนสิงโตกัดตายอาจจะเกยตื้นก็ได้นะเพราะว่าที่ตรงนี้มันแคบมากๆเอาไงต่อโอ้โหตอนนี้สิงโตเหลือ3แล้วเหลือ3ตัวเอาจะมืดอีกแล้วปรับเวลาหน่อยนี่ปรับเอ้าเอ้ยสู้อ้าวตอนนี้สิงโตเหลือ2นะฮะจาก11ตัวโอ้โหเฮ้ยเอ้าโดนอีกนะฮะโอ้โหเฮ้ยนั่นไงเสร็จเหลือตัวสุดท้ายตัวที่11นะฮะมันไม่ใช่เสือ11ตัวนะฮะอันนี้สิงโต11ตัวเฮ้ยจริงๆเราเสือก็ได้นะเสือ11ตัวยาดองเหล้าตาเสือ11ตัวแต่อันนี้เป็นสิงโตตัวสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมยังไงซะคิดว่าความพิชฆาตก็ไม่แพ้สิงโตแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหเก่งจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาเหยื่อล่อก่อนดีไหมที่ไหนเหยื่อเอาเนื้อสดๆแล้วกันได้เข้าหากันดีไหมฮะนี่เข้าหากันนี่โอ้สิงโตตัวสุดท้ายเก่งมากๆนะตอนนี้โอ้โหเอ้าสู้สิ
เฮ้ย2ลง1อ้าวผลปรากฏนะท่านผู้ชมสิงโตตายหมดเลยไม่น่าเลยไม่น่าทำสิงโตเลยโอ้โหปลาวาฬของเรายังอยู่ครบนะ2ตัวที่เราหามาจากทะเลลึกนึกว่าปลาวาฬจะไม่รอดเสียแล้วไม่รอดก็แย่เลยนะกว่าจะหามาได้นะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะกดไลค์ Subscribe และแชร์ด้วยในเกมมินิบล็อกครับพูดถูกเปล่าวะไม่ใช่มินิเวิร์บล็อกอาร์นะแล้วก็ไม่ใช่ซูเปอร์คลาสนะเอาเห็นไหมเวลาบังคับยากมากเลยโดยใช้เมาส์โอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ